คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้มีคนไทยเป็นโรคไตเกือบ8ล้านคนโดยเพิ่มจำนวนจากประชากร1ล้านคนจะพบผู้ป่วยโรคไต300คนเป็น700คนหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องทำให้อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้และในจำนวนนี้รักษาด้วยการฟอกเลือด 70% ล้างไตทางช่องท้อง 20% และปลูกถ่ายไต 10% อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังเรามาเช็คอาการของโรคไตหรือไตวายกันดีกว่านะครับอาการถ้าเกิดของเสียในเลือดคั่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนไข้จะมีอาการอ่อนเพลียไม่สุขสบายคลื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะมีปัญหาการนอนหลับแล้วก็ถ้าเกิดสมดุลของน้ำและเกลือแร่เสียไปก็จะมีอาการบวมที่เท้านะครับบวมจนกดบุ๋มหรือว่าที่หนังตาบวมน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีสมดุลเกลือแร่ที่ผิดปกติอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติมีอาการใจสั่นมีอาการหมดสติเป็นลมถ้าเกิดไตเสื่อมไปจนถึงจุดหนึ่งที่การผลิตฮอร์โมนเนี่ยแย่ลงก็จะทำให้เกิดภาวะซีนะครับก็จะทำให้คนไข้เหนื่อยง่ายไม่มีแรงนะครับช่วงหน้ามาดูถึงระยะต่างๆของโรคไตกันต่อครับไตที่เกิดจากไตวายฉับพลันแต่ว่าไม่ฟื้นคืนภายใน3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าไตวายเรื้อรังผู้ป่วยที่เป็นโรคไตสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้จากการดื่มน้ำโดยคำนวณจากปริมาณปัสสาวะต่อวันบวกกับน้ำที่เสียไปทางอื่นโดยร่างกายควรได้รับน้ำประมาณ800มิลลิลิตรต่อวันยกตัวอย่างถ้าผู้ป่วยมีปัสสาวะ600มิลลิลิตรต่อวันน้ำที่ควรได้รับเท่ากับ600มิลลิลิตรบวก800มิลลิลิตรรวมเป็น 1,400 มิลลิลิตรต่อวันนะครับเนื่องจากไตอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะดังนั้นหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับปัสสาวะนั่นก็อาจจะหมายถึงไตทำงานผิดปกติได้โดยเราสามารถสังเกตปัสสาวะได้ดังนี้ปัสสาวะเป็นเลือดอาจมีหลายโรคที่ทำให้เกิดอาการนี้ทั้งนิ่วเนื้องอกของทางเดินปัสสาวะเส้นเลือดฝอยของไตอักเสบหรือโรคไตเป็นถุงน้ำปัสสาวะน้อยลงโดยปกติแล้วหากเราดื่มน้ำมากปัสสาวะก็ควรจะมากไปด้วยแต่หากใครปัสสาวะไม่ออกเลยอาจเป็นเพราะทางเดินปัสสาวะถูกอุดกั้นหรือการทำงานของไตเสียไปปัสสาวะบ่อยหากรู้สึกว่าตัวเองปัสสาวะบ่อยผิดปกติหรือตื่นขึ้นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนมากกว่า 3-4 ครั้งเพราะในคนที่เป็นโรคไตจะไม่สามารถหยุดการขับน้ำในกระเพาะปัสสาวะทำให้มีน้ำออกมามากและปัสสาวะบ่อยกว่าปกติจึงมักจะตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางดึกนะครับโรคไตวายเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2ชนิดก็คือเป็นไตวายฉับพลันกับไตวายเรื้อรังไตวายฉับพลันเนี่ยเป็นขึ้นปัจจุบันทันด่วนส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ภายใน3เดือนนะครับเช่นเสียเลือดมากๆได้รับสารพิษหรือได้รับยาบางชนิดถ้าเกิดว่าเป็นไตวายฉับพลันเนี่ยยังมีโอกาสที่ไตจะฟื้นกลับมาปกติได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไตเกิดจากโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไตที่เกิดจากไตวายฉับพลันแต่ว่าไม่ฟื้นคืนภายใน3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าไตวายเรื้อรังส่วนใครที่เข้าข่ายจะเป็นโรคนี้หรือเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะพรุ่งนี้คุณหมอจะมาให้คำปรึกษาในการรักษาโรคนี้กันนะครับขั้นที่1ถึงขั้นที่4ก็จะมุ่งเน้นรักษาที่โรคที่เป็นสาเหตุห้ามพลาดในรายการ Health Check